ไม่มีอะไรจะบอกนะมีอะไรคะเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีคะมีเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีจะเอาเรื่องไหนก่อนนะครับเอาเรื่องไม่ดีก่อนคะเรื่องไม่ดีก็คือหมอนะครับลูกหมอนทำไมคะหมอนน้องนินน่ะขายได้แค่2ใบครับแล้วของคุณขายได้กี่ใบคะ5โอ๊ยผมเสียใจเลยมันไม่ดีสำหรับผมฮะทำไมเลือกของครับผมน่าดำเกินไปเปล่าน้องนินก็น่ารักนี่ไงครับลูกเนี่ยมีปากจุ๊ๆเนี่ย FC ก็บอกว่าน้องนินปากจุ๊ๆกลมๆน่ารักจังเลยลูกเอ๋ยทำไมที่ของพี่คนอื่นเขาไม่เห็นต้องตัดสินใจนางเหมือนของผมเลยนะไม่ใช่หรอกลูกบาง FC บางบ้านเขาก็มีลูกพี่นุ่นไงเขาก็มีเลี้ยงแบบว่าหน้าพี่นุ่นหน้าพี่โบเยอะแต่บ้านน้องนินหายากครับเป็นแมวผมนี่หายากเป็นแมวหายากครับไม่ใช่ครับก็เป็นแมวแบบว่าชอบมุดท่อมุดถังแล้วก็หายากนี่ไงพี่ผมจะร้องไห้แล้วนะคะเออร้องไห้ก่อนก็ได้นะลูกนะไปถึงปกฉี่แล้วใครร้องไม่ร้องไห้ แล้วข่าวดีนะคะคืออะไรคะข่าวดีก็คือแม่ถูกหวยไงครับลูกไปมันเกี่ยวอะไรกับผมฮะเอ้าเกี่ยวอะไรกับวะงงว่ะถ้าใครสนใจหมอนก็ซื้อได้เลยครับราคาเท่าไหร่ครับราคาใบละ390บาทฮะครับของผมต้องซื้อเยอะๆนะฮะอย่าซื้อของพี่เขาอย่างเดียวฮะใครชอบน้องนินก็ซื้อหน้าน้องนินไปเยอะๆเนาะซื้อหน้าผมไปเยอะๆฮะแต่บ้านเขาไม่มีแมวดำก็ไม่เป็นไรเนาะเอาไปไว้ไล่ตุ๊กแกไล่จิ้งจกเนาะอย่าลืมนะคะอืมครับฝากไว้ให้คิดนะคะครับอันนี้ถ้าคิดถึงคิดแค่ค่ะนี่5อันนี้ฝองนี่ยังไม่ได้โอนตังค์นะก็เจ็บใจนะโอ้นางสารเนาะลูกเนาะ